Hello everybody สบายดีทุกคนเด้อพี่น้องมีคำแนะนำจากหลานทรายที่ฝั่งลาวแล้วก็ไอ้เคยเนาะเพิ่นก็เคยเว้ามาอยู่ว่าเพิ่นคิดว่าถ้าแม่บ้านเว้าภาษาลาวมันจะดีกว่าภาษาเฮาเองแต่แม่บ้านบ่มักเสียงสำเนียงของแถวแม่บ้านคนสวรรณเขตแม่บ้านว่าคนสวรรณเขตว่าสำเนียงแข็งๆมันจะบ่ม่วนปานใดเนาะอันนี้ข้าวต้มจีนแม่บ้านเฮ็ดไว้ตั้งแต่ตอนกูจีนปีไม่ใช่โบแมนตอนกูจีนวางเดือนเดือน2นี่เนาะแม่บ้านแช่แข็งไว้แล้วก็เอาออกมาไว้ใส่อุณหภูมิห้องประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าเอาเข้าตู้เย็นไว้ข้างคืนเนาะแล้วเอามาต้มใหม่แซ่บเด้อค่ะของเขาขายอยู่ที่ห้างเวียดนามมันจะเป็นบ่มีรสชาติยังเบิดมันจะซื่อๆแบบบ่น่ากินปานใดบ่แซ่บแต่แม่บ้าน1ทัวแม่บ้านเอามาตําใส่น้ําตาลกับเกลือออกหวานๆเค็มๆเนาะออกหวานเค็มใส่ผักบัวเจียวผักบัวเจียวกับหัวหอมเจียวเจียวหัวหอมนั่นใส่พริกไทยหลายๆแล้วก็เฮาก็ใส่ซีนหลายๆอีกเพิ่มปริมาณจากของที่เขาซื้อเนาะห้องเฮ็ดเองกินเองมันก็แซ่บอันนี้หลายเดือนแล้วยังแซ่บอยู่ด้วยค่ะแม่บ้านเป็นคนสวรรณเขตเนาะแต่ว่าแม่บ้านไปเบิ่งคลิปแบบคันมีคนสวรรณเขตเขาว่าเสียงมันบ่มวนนะมันบ่เพราะมันแบบออกแข็งๆเนาะแต่ออกความคิดความเห็นได้ค่ะอันนี้น้ำส้มน้ำภาษาลาวน้ำมะเกี้ยงถ้ามีไผแนะนำมาดีๆว่าแม่บ้านควรสิเว้าภาษาลาวท้องถิ่นหรือว่าอีสานออกลาวหรือออกอังกฤษนำเนาะแนะนำแม่บ้านมาเด้อแต่แม่บ้านฟังหลายๆคนเสียงเขาแข็งๆเนาะคันคนสวรรณเขตว่าแม่บ้านบ่แม่บ้านว่ามันบ่มวนทั้งนั้นแต่ว่ากับบ่แมนว่าลืมถิ่นเกิดตัวเองดอกแต่หลายๆคนถ้านอกสวรรณเขตออกไปเขาแห้งเว้าเสียงบ่มวนพี่น้องเว้าแบบมันบ่น่าฟังปานใดแม่บ้านบ่มักเนาะบางเทื่อแม่บ้านก็สิออกภาษาอังกฤษนะมันก็ร้อนออกมาเพราะว่าอยู่บ้านก็เว้าแต่ภาษาอังกฤษกับลูกกับสามีเนาะส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษเด้อค่ะส่วนหลายแม่บ้านเว้าภาษาอังกฤษตอนแรกๆตอนเขายังเป็นเด็กน้อยก่อนบ่เข้าโรงเรียนเขาว่าภาษาลาวอยู่นิดนึงแต่เขาเบิ่งรายการทีวีมันก็มีแต่ภาษาอังกฤษเนาะไปเข้าโรงเรียนก็เป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วเขาก็บ่เว้าภาษาลาวอีกเลยแต่ว่าลูกชายฟังได้แต่เว้าบ่ได้ลูกสาวฟังบ่ค่อยได้แบบว่าเป็นอเมริกันเลยล่ะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าข้าวต้มนี่อร่อยด้วยค่ะแซ่บๆเห็ดถั่วออกหวานเค็มนิดนึงเนาะแล้วก็เนื้อเท่ากับเอือบสะกอนเอือบใส่เกลือพริกไทยน้ำตาลซีอิ๊วน้ำมันหอยเอือบข้างคืนใส่พริกไทยหลายๆข้าวสารที่เข้ามาแม่บ้านให้มันเสด็จน้ำแม่บ้านก็เอามาซาวใส่เกลือนิดนึงเลยเอามาห่อสำคัญที่ตรงถั่วนี่เด้อค่ะต้องเฮ็ดให้มันออกหวานเค็มใส่
หัวหอมทอดนำด้วยค่ะโอเคค่ะแม่บ้านสิกินก่อนบ่านี้โชคดีทุกคนด้วยค่ะเด้อขอบใจที่มาแวะชมมาเบิ่งที่แวะมาเบิ่งของแม่บ้านโชคดีทุกคนบ๊ายบาย